ระทรวงพาณิชย์นั้นก็เตรียมผลักดันให้จังหวัดสมุทรสาครค่ะเป็นศูนย์กลางการค้าและการกระจายสินค้าอาหารทะเลและประมงที่เน้นในเรื่องของการค้าในประเทศและการส่งออกโดยอยากจะให้เรื่องของจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะโดยที่นายยงพวงราชปลัดกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังเปิดงานมหกรรมอาหารทะเลไทยและสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดณตลาดทะเลไทยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยระบุว่าปัจจุบันการส่งออกอาหารทะเลของไทยนั้นมีมูลค่าประมาณ 220,000 ล้านบาทโดยจังหวัดสมุทรสาครส่งออกมากที่สุดคิดเป็น 10,000 กว่าล้านบาทของมูลค่าทั้งหมดขณะที่การบริโภคในประเทศนั้นมีประมาณ 70,000 กว่าล้านบาททั้งนี้กระทรวงก็มีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าในภูมิภาคซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้กำหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารทะเลหรือว่า Hub of Seafoods เพราะเป็นศูนย์กลางการค้าและกระจายสินค้าอาหารทะเลประมงทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศขณะเดียวกันยังเป็นพื้นที่ตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมงมากที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดทะเลไทยนะคะที่ถือเป็นตลาดกลางในการส่งเสริมของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้เป็นตลาดอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์การประมงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ยอมรับนะคะว่ายังมีปัจจัยเสี่ยงในเรื่องของราคาพลังงานและอัตราดอกเบี้ยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการและส่งผลกระทบการแข่งขันด้านราคาซึ่งทางกระทรวงจะติดตามสถานการณ์และหาแนวทางการช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนตามความเหมาะสมค่ะปัจจุบันนี้ประเทศไทยถือว่าเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของโลกนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราส่งออกประมาณ 220,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยก็มีสัดส่วนของการส่งออกที่สูงมากก็คือคงจะเกิน 12% 13% ก็คือประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับภาคการผลิตการตลาดของเราเนี่ยเกี่ยวกับอาหารทะเลเนี่ยสามารถที่จะส่งออกไปที่อาเซียนประเทศใกล้เคียงประเทศจีนประเทศอินเดียอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกเพิ่มรายได้เข้าประเทศมากการที่จังหวัดสมุทรสาครกระทรวงพาณิชย์ตลาดทะเลไทยได้ร่วมกันในการที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลของไทยและของอาเซียนต่อไปเนี่ยก็เป็นเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องนะครับสำหรับงานมหกรรมอาหารทะเลไทยและสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจัดขึ้นระหว่างวันที่30ถึง31กรกฎาคม2554ณตลาดทะเลไทยอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยภายในงานค่ะจะมีการจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลสดอาหารทะเลแห้งและแปรรูปอาหารทะเลปรุงสำเร็จสินค้าธงฟ้าสินค้าเกษตรโอท็อปนิทรรศการด้านประมงนวัตกรรมสินค้าของบริษัทผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ประมงรายใหญ่นอกจากนี้ยังมีการเจรจาการค้าและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจาก16จังหวัดรวม46รายด้วยค่ะ